รถไฟหอที่เร็วที่สุดในโลกอยู่ในสวนสนุก Ferrari World ในอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาใช้เวลาแค่5วินาทีในการไปที่ความเร็วสูงสุด241กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณใช้เวลาเพียงแค่1นาทีครึ่งเพื่อสิ้นสุดการนั่งตามเส้นทาง2กิโลเมตรแล้วคุณก็อ้วกแตกรถไฟหอที่ช้าที่สุดในโลกอยู่ในประเทศเยอรมนีและเป็นรถไฟหอแบบเดินได้ใช่แล้วความเร็วของคุณขึ้นอยู่กับความเร็วที่คุณสามารถวิ่งไต่ระดับของโครงสร้างยาว21เมตรได้เร็วแค่ไหนมันมีทางให้ตีลังกาและทุกอย่างเลย Porsche Land Palace เป็นห้องน้ำสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในฉงชิ่งประเทศจีนมันไม่ใช่แค่ห้องน้ำห้องเดียวแต่เป็นตึก4ชั้นมีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรที่ซับซ้อนพร้อมห้องน้ำ 1,000 ห้องเฮ้ย ถ้าคุณไปที่นั่นบอกชื่อฉันนะแล้วคุณจะได้ที่นั่งดีๆห้องน้ำขนาดกระทัดรัดที่สุดในโลกเป็นห้องน้ำแนวตั้ง Vertebrae Vertical ของอังกฤษประกอบด้วย7ยูนิตหมุนได้ด้วยการกดมีลิ้นชัก1อันอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์ฝักบัว2อันอันหนึ่งสูงกว่าอีกอันนิดหน่อยแล้วก็ลิ้นชักเก็บของ2อันรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกคือเซี่ยงไฮ้แมกเลฟมันวิ่งไปตามรางแม่เหล็กและมีความเร็วสูงสุด431กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟด่วนที่ช้าที่สุดในโลกอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์Glacier Express มีความเร็วเฉลี่ย38กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุนัขที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเราพูดถึงน้ำหนักก็คือโคลอีสุนัขพันธุ์มาสทีฟน้ำหนัก165กิโลกรัมหนักเท่ากับกวางเรนเดียร์ที่โตเต็มที่โคลอีอาศัยอยู่ในทิเบตในยุค80สุนัขที่มีชีวิตตัวเล็กที่สุดคือมิลลี่พันธุ์ชิวาวาจากโดราโดประเทศเปอร์โตริโกเมื่อเจ้าตัวเล็กเกิดมามันหนักไม่ถึง28กรัมด้วยซ้ำแล้วก็เอาใส่ในช้อนชาได้ด้วยตอนนี้ความสูงของเจ้าตัวน้อยเนี่ยเตี้ยกว่า10เซนติเมตรซะอีกเมืองที่มีเสียงดังที่สุดในโลกคือเมืองมุมไบประเทศอินเดียระดับเสียงนั้นมากกว่า100เดซิเบลซึ่งเกือบจะดังพอๆกับเสียงเลื่อยไฟฟ้าส่วนสถานที่ที่เงียบที่สุดในโลกคือห้องในห้องปฏิบัติการวิจัยของ Microsoft ใน Redmond รัฐวอชิงตันมันเงียบอย่างน่าขนลุกจนไม่มีใครอยู่ที่นั่นได้นานกว่า45นาทีในแต่ละครั้งเดาว่าคุณน่าจะได้ยินเสียงเต้นของหัวใจของคุณเองอะสะพานที่สูงที่สุดในโลกคือสะพานนีโลทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสจุดที่สูงที่สุดอยู่ที่343เมตรเหนือพื้นดินซึ่งสูงมากสำหรับสะพานสะพานชักที่เล็กที่สุดในโลกอยู่ในเบอร์มิวดาสะพานซอมเมอร์เซตเชื่อมเกาะซอมเมอร์เซตกับแผ่นดินใหญ่ความยาวของสะพานยาวกว่า80เซนติเมตรแค่เล็กน้อยจิ๊กซอที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ขนาดแต่เป็นจำนวนชิ้นต่างหากได้รับการต่อจนเสร็จสมบูรณ์โดยนักศึกษา 1,600 คนของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งนครโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามในปี2011ด้วยจำนวนกว่า 550,000 ชิ้นของจิ๊กซอชุดใหญ่ชุดนี้ทำให้มันได้รับการบันทึกลงในสถิติโลกกินเนสบุ๊กและต้องใช้เวลาถึง17ชั่วโมงในการต่อจิ๊กซอจนเสร็จลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกอยู่ในเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ประเทศจีนมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหน้าเวียนหัว67ฟุตต่อวินาทีซึ่งช้ากว่าเสือชีตาเวลาเร่งความเร็วเล็กน้อยและลิฟต์ที่ช้าที่สุดในโลกอยู่ในตึกอพาร์ตเมนต์ของฉันเองแหมล้อเล่นน่ะแต่มันช้าจนรู้สึกได้เลยดอกกระโถนฤาษีพบในป่าฝนอินโดนีเซียเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อดอกไม้ชนิดนี้กำลังบานมันสามารถยาวได้ถึง3ฟุตและมีน้ำหนักมากกว่า15ปอนด์ซึ่งหนักพอๆกับลูกโบลิ่งของพายุทอร์นาโดถูกบันทึกไว้ในปี1999ในเขตเมืองโอคลาโฮมาทางใต้ทอร์นาโดบริดจ์ครีกมัวพัดด้วยความเร็วลมที่เหลือเชื่อมากกว่า300ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเร็วเท่ากับ1เท่าครึ่งของความเร็วรถสปอร์ตซึ่งเป็นความเร็วลมสูงสุดเท่าที่เคยพบมาบนโลกของเราที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตด้วยปีกที่ใหญ่ที่สุดคือนกอัลบาทรอสพเนจรหรือที่เรียกว่าเจ้าปีกขาวหรืออัลบาทรอสหิมะเป็นที่รู้กันว่ามันมีปีกที่ใหญ่ที่สุดซึ่งกางออกเต็มที่ได้ถึง12ฟุตวัดได้ด้วย49และคุณจะเห็นว่านกตัวนี้ใหญ่แค่ไหนนกที่เล็กที่สุดในโลกของเราคือนกฮัมมิงเบิร์ดนกฮัมมิงเบิร์ดเจ้านกตัวจิ๋วนี้มีน้ำหนักพอๆกับคลิปหนีบกระดาษและมีความยาวมากกว่า2นิ้วเล็กน้อยเท่านั้นLockheed SR-71 Blackbird เป็นเครื่องบินที่สามารถบินขึ้นและลงจอดได้เร็วที่สุดในโลกสุดยอดเครื่องบินลำนี้สามารถบินเร็วได้สูงสุดถึง 2,200 ไมล์ต่อชั่วโมงเกือบ3เท่าของความเร็วเสียงเครื่องบินลำนี้เร็วมากจนอากาศด้านหน้าไม่มีเวลาพอที่เคลื่อนที่ออกได้ทันแรงเสียดทานจึงทำให้ด้านนอกเครื่องบินร้อนมาก
ครื่องบินที่มีความเร็วช้าที่สุดคือ Macready Ghost Summer Albatross ซึ่งมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่18ไมล์ต่อชั่วโมงแม้เครื่องยนต์ระบบถีบน่ะอย่าหวังอะไรมากเลยคฤหาสน์ปะทะโรงเก็บของคฤหาสน์กินเงินของคุณในโรงเก็บของคุณสามารถกินดื่มและทำธุระของคุณได้เองหมดเลยการจะหาสิ่งของบางอย่างในคฤหาสน์คุณจะต้องค้นห้องให้ครบทุกห้องโดยไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าคุณจะหาของเจอแต่ในโรงเก็บของทุกอย่างอยู่รวมกันในสถานที่เดียวอยู่แล้วอีกอย่างนึงนะการจะทำความสะอาดคฤหาสน์คุณจะต้องใช้คนทำความสะอาดจำนวนมากในโรงเก็บของคุณใช้แค่ไม้กวาดและเวลาประมาณ5นาทีเองแล็ปท็อปปะทะเครื่องคิดเลขการเขียนคำว่าฮัลโหลด้วยตัวเลขบนเครื่องคิดเลขนั้นง่ายมากแค่กลับด้านมันเท่านั้นเองแล็ปท็อปเป็นสิ่งที่น่าเบื่อและให้ความสนุกแบบนี้กับคุณไม่ได้แล็ปท็อปอาจมีพลังในการคำนวณมากกว่าเครื่องคิดเลขเป็นพันเท่าแต่การจะคิดเลขคุณต้องเปิดเครื่องรอให้มันโหลดแล้วเปิดโปรแกรมพิเศษด้วยเครื่องคิดเลขคุณมีสุดยอดอุปกรณ์การคิดคำนวณอยู่ในฝ่ามือของคุณทันทีแล็ปท็อปมีน้ำหนักมากและคุณต้องใช้กระเป๋าพิเศษในการพกพามันไปด้วยเครื่องคิดเลขใส่ลงในกระเป๋าใบไหนก็ได้ถ้าคุณสงสัยว่าแคชเชียร์ทอนเงินคุณผิดหรือเปล่าคุณสามารถหยิบเครื่องคิดเลขออกมาจากกระเป๋าและคำนวณเงินได้ทันทีอย่าลืมมองหน้าแคชเชียร์ด้วยสายตาที่สงสัยสุดๆด้วยนะแต่ถ้าคุณเอาแล็ปท็อปของคุณออกมาจากกระเป๋าคนต่อคิวก็จะเริ่มบ่นกันไฟฉายปะทะคบเพลิงไฟฉายใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือใช้ฉายแสงอย่างเดียวด้วยคบเพลิงคุณสามารถทำตัวเป็นผู้ถือคบเพลิงของกีฬาโอลิมปิกหรือแม้แต่เป็นโพรมีเทียสที่นำไฟมาให้มนุษยชาติก็ยังได้ถ้ามีปราสาทที่ดูมืดและวังเวงอยู่ใกล้ๆซึ่งคุณก็สงสัยว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายอาศัยอยู่ในนั้นแน่ๆคุณคงไม่ไปต่อสู้กับมันด้วยไฟฉายหรอกนะมันดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ด้วยคบเพลิงคุณสามารถทำให้ปาร์ตี้มีสีสันขึ้นได้ในทันทีพูดถึงเรื่องปาร์ตี้คบเพลิงเป็นการตกแต่งสไตล์ยุคกลางที่ดีนะถ้าคุณอยากจะจัดธีมปาร์ตี้กับเพื่อนๆของคุณรถสปอร์ตปะทะรถดับเพลิงในรถสปอร์ตทุกสายตาจะมองมาที่คุณในรถดับเพลิงไม่เพียงแค่สายตาเท่านั้นแต่หูก็จะมาฟังเสียงของคุณด้วยเหมือนกันรถสปอร์ตสามารถขับโลดโผนแบบในหนังที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการแต่มันสามารถทำให้ถนนทั้งเส้นเปิดทางให้กับคุณได้ไหมนะไม่มีทางแต่รถดับเพลิงสามารถทำได้ด้วยรถสปอร์ตคุณจะต้องมีถนนที่เพอร์เฟกต์เพราะไม่งั้นก้นของคุณจะรู้สึกถึงแรงกระเด้งทุกครั้งรถดับเพลิงพาคุณไปที่ด้านบนสุดของภูเขาไฟได้และกลับลงมาโดยไม่รู้สึกอะไรเลยถ้ารถสปอร์ตเกิดไฟไหม้นั่นก็หมายความว่าคุณได้เสียเงินไปหลายล้านบาทแล้วแต่ถ้ารถดับเพลิงไฟไหม้คุณก็จะมีวิธีดับมันอยู่แล้วนี่สุดท้ายคือถ้าคุณเป็นเจ้าของรถสปอร์ตคุณอาจจะร่ำรวยและต้องจ้างยามราคาแพงเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณถ้าคุณมีรถดับเพลิงและมีคนพยายามจะบุกเข้ามาในบ้านของคุณคุณก็แค่หยิบสายยางขึ้นมาแล้วฉีดน้ำใส่พวกเขาซะเลยกุญแจ1ชุดปะทะเครื่องตัดแก๊สทุกคนสามารถเปิดประตูด้วยกุญแจได้มันฟังดูน่าเบื่อนะการเข้าบ้านโดยการทำลายบานพับประตูหน้าบ้านด้วยเครื่องตัดแก๊สถือเป็นคนละเรื่องกันเลยและคนจะต้องสังเกตเห็นคุณแน่นอนโดยปกติแล้วกุญแจจะเปิดไว้เฉพาะประตูที่กำหนดเอาไว้ด้วยเครื่องตัดแก๊สคุณสามารถเปิดประตูได้เกือบทุกบานในโลกใช่กุญแจเปิดได้เร็วกว่าแต่ถ้าคุณเบื่อกับการต้องตัดประตูแข็งๆด้วยเครื่องตัดแก๊สคุณสามารถเอาฟืนมาแล้วใช้มันปิ้งบาร์บีคิวกินแทนก็ได้การใส่กุญแจเข้าไปในรูกุญแจตอนกลางคืนอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเครื่องตัดแก๊สเป็นแหล่งกำเนิดแสงในตัวของมันเอง 75% ของเครื่องเทศทั้งหมดในตลาดสากลนั้นถูกผลิตในอินเดียมันทำให้ประเทศนี้กลายเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องเทศโดยมีการส่งออกเครื่องเทศกว่า180ชนิดไปยัง160ประเทศทั่วโลกกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์และอีก16เมืองโดยรอบรวมกันเป็นมหานครมะนิลาพื้นที่มหานครแห่งนี้มีประชากรเกือบ13ล้านคนในช่วงเวลากลางวันผู้คนมากมายต่างมาทำงานที่นี่ทำให้จำนวนคนเพิ่มมากขึ้นไปอีกเนปาลเป็นประเทศที่มีสถิติโลกมากมายมีทั้งภูเขาที่สูงที่สุดในโลกยอดเขาเอเวอเรสต์ที่ยิ่งใหญ่และหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลกอย่างกาลีกันดากิเนปาลยังเต็มไปด้วยแหล่งมรดกโลกมากถึง7แห่งภายในรัศมี16กิโลเมตรสนามบินชางีในสิงคโปร์ชนะเลิศการเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกถึง7ปีซ้อนแล้วมันมีอะไรพิเศษหรอมันอาจเป็นเพราะสวนผีเสื้อกล้วยไม้ทานตะวันกระบองเพชรแล้วก็สวนดอกบัวสายหรืออาจจะเพราะมันมีสระน้ำอยู่บนชั้นสูงสุดของสนามบิน Xbox 360หรือโรงหนังโรงอาหาร6แห่งที่เชี่ยวชาญในอาหารต่างกันร้านอาหารเลิศรสมากมายแล้วก็คาเฟ่ Hello Kitty ในสวนกล้วยไม้ก็อาจมีส่วนทำให้พวกเขาครองตำแหน่งชนะเลิศมายาวนาน
มองโกเลียเหมาะกับการอาศัยอยู่ถ้าคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวเยอะๆนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในโลกถ้าลงลึกหน่อยก็คือจำนวนความหนาแน่นของประชากรนั้นอยู่ที่5คนต่อตารางกิโลเมตรโดยหลักๆอาจเป็นเพราะว่ามีเทือกเขาและทะเลทรายโกบีเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีจำนวนจักรยานต่อประชากรเยอะที่สุดประชากร17ล้านคนมีจักรยานถึง 22.5 ล้านคันความยาวทางจักรยานของที่นั่นยาวประมาณ 35,400 กิโลเมตรซึ่งเกือบเป็นระยะทางรอบโลกเลย 36% ของประชากรใช้จักรยานเป็นการเดินทางหลักของพวกเขาญี่ปุ่นมีตู้ขายของอัตโนมัติมากกว่า5ล้านตู้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะต้องการประหยัดเวลาให้ผู้คนที่ทำงานในกะดึกซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่นี่ตู้ขายของอัตโนมัติในญี่ปุ่นไม่ได้ใช้สำหรับแค่ขนมกับน้ำเท่านั้นคุณสามารถซื้อเกือบจะเรียกได้ว่าทุกอย่างเลยตั้งแต่ล็อบสเตอร์สดๆยันร่มจากตู้เหล่านี้ว้าวตู้ขายล็อบสเตอร์อัตโนมัติจระเข้ตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถูกจับได้มีชื่อว่าโลลองมันถูกบันทึกลงสถิติว่ามีความยาวมากกว่า6เมตรซึ่งยาวเกือบเท่ารถบัสลอนดอนหรือเทียบง่ายๆคือยาวเท่ากับโลมา3ตัวหรือยีราฟSymphony of the Seas คือเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้มันสามารถบรรทุกเทพีเสรีภาพได้ถึง8ชิ้นครึ่งสะพานบรูคลิน15อันครึ่งหรือหอไอเฟล20หอครึ่งเรือยังมีความยาวเทียบเท่าวานสีน้ำเงินถึง12ตัวเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยวัดความยาวของปีกคือ Stratolaunch มันถูกออกแบบเป็นแพลตฟอร์มปล่อยจรวดอวกาศเครื่องบินมีความกว้างกว่าสนามฟุตบอลปีกของมันเนี่ยกว้างกว่า Boeing 747ถึง2เท่าคุณสามารถนำหมีขั้วโลกมาต่อแถวกันบนปีกได้ถึง47ตัวเฮ้ย มาลองกันเถอะรถบรรทุกเทท้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเบลาส75710ซึ่งถูกผลิตในเบลารุสยานพาหนะยักษ์นี้ทำงานในเหมืองขุดเจาะซึ่งสามารถบรรทุกกระสวยอวกาศได้4ลำช้าง55ตัวหรือฮิปโป150ตัวได้ง่ายๆแถมมันยิ่งสูงกว่าบ้าน2ชั้นอีกปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือฉลามวาฬเคลื่อนที่ช้าและกินแบบกรองกินเจ้ายักษ์แสนสงบเนี้ยสามารถโตได้เท่ากับคน10คนโลมาปากขวด4ตัวหรือแมวบ้าน36ตัวรถไฟขนส่งผู้โดยสารที่ยาวที่สุดมีชื่อว่าขานมาบรรทุกคนจากเอเดเลดไปยังดาร์วินในออสเตรเลียโดยมันประกอบด้วยตู้โดยสาร44ตู้และยาวเท่ากับจระเข้โตเต็มวัย212ตัวหรือตึก Empire State 3ตึกด้วงโกลิอัทถูกเรียกว่าเป็นด้วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่บ่อยครั้งมันยาวกว่ามดดำ20ตัวหรือมีขนาดใหญ่เท่าหนูบ้านมันยังหนักกว่าลูกกอล์ฟถึง2เท่าแล้วก็หนักกว่าถ่าน AA ถึง4เท่าตั้งแต่ปี2014ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกมีชื่อว่า High Roller ในลาสเวกัสมันสูงถึง168เมตรซึ่งเตี้ยกว่าอาคาร Chrysler ในนิวยอร์กแค่2เท่ามันสูงเท่ากับยีราฟ32ตัวหรือมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่100คน High Roller สูงกว่าชิงช้าสวรรค์ Singapore Flyer ที่สูงสุดอันดับ2อยู่3เมตรแล้วก็สูงกว่า London Eye 33เมตรคลิปหนีบกระดาษที่ใหญ่ที่สุดที่เคยผลิตมีน้ำหนักเกือบ544กิโลกรัมมันจึงถูกบันทึกลงสถิติโลกมันมีความยาวเท่ากับยีราฟ2ตัวหรือครึ่งเลนโบลิ่งแล้วก็ยาวกว่ารถขนาดเล็ก2เท่าอุโมงค์รถไฟที่ยาวและลึกที่สุดในโลกคืออุโมงค์กอตทาร์ดมันสามารถจุรถกระบะขนาดกลางได้ 11,000 คันรถบัสลอนดอน 4,700 คันหรือรถลิมูซีนกว่า 6,000 คันอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคือผิวหนังมันมีน้ำหนักเกือบ 16% ของมวลกายของคุณผิวหนังของผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยมีน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมนั่นมันเบากว่าแมวบ้านที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแค่นิดเดียวอวัยวะที่เล็กที่สุดคือต่อมไพเนียนใกล้ใจกลางสมองของคุณต่อมไร้ท่อขนาดเล็กนี้มีรูปร่างเหมือนลูกศรและหนักน้อยกว่าหยดน้ำฝนซิอีกมันผลิตเมลาโทนินฮอร์โมนที่ควบคุมการตื่นและนอนหลับของคุณและเนื่องจากเราเริ่มพูดเรื่องร่างกายกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดของคุณคือกล้ามเนื้อต้นขาด้านบนของคุณมีความยาว50เซนติเมตรกล้ามเนื้อที่สั้นที่สุดในร่างกายอยู่ในหูชั้นกลางมันช่วยปกป้องหูชั้นในของคุณจากเสียงดังของผมไงโอ้แล้วมันทำให้เสียงของคุณไม่ดังสนั่นอยู่ในหัวของคุณด้วยเฟอร์ดินานด์เป็นดาวบริวารของดาวยูเรนัสและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง20กิโลเมตรขนาดประมาณเทือกเขาเอเวอเรสต์ต่อกัน2ลูกและเพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นลาคริโมซาเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของเฟอร์ดินานด์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง42กิโลเมตรซึ่งทำให้ภูเขาไฟโอลิมปัสบนดาวอังคารดูเล็กไปเลยเบลินดาเป็นดาวบริวารอีกดวงหนึ่งของดาวยูเรนัสดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ยอมแพ้เลยใช่ไหมซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของลาคริโมซา
ดาวเคราะห์สีฟ้าเขียวบ้านของเราโลกเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,742 กิโลเมตรโลกใบเล็กๆที่แสนสบายว่างั้นไหมวันนี้เราได้พูดถึงดาวเนปจูนไปแล้วดาวเคราะห์ที่ไกลที่สุดของระบบสุริยะมันอาจดูเล็กแต่จริงๆแล้วใหญ่กว่าโลกถึง4เท่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 49,244 กิโลเมตรดาวเสาร์เป็นดาวแก๊สยักษ์ที่สมควรได้รับชื่อนี้อย่างยิ่งดาวยักษ์ใหญ่ดวงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 116,460 กิโลเมตรดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราและเป็นดาวแก๊สยักษ์เช่นกันมันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 139,820 กิโลเมตรนอกจากนี้มันยังมีพายุที่ยังคงพัดอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย400ปีและในที่สุดดวงอาทิตย์ดาวที่ส่องแสงให้เราซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกใบเล็กๆของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,392,000 กิโลเมตรและถ้าเดินทางจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งโดยเครื่องบินคุณจะต้องใช้เวลามากกว่า2เดือนและอุปกรณ์ป้องกันความร้อนแบบจัดเต็มด้วยแต่เมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ดวงอื่นดวงอาทิตย์ก็ดูเล็กไปเลยลองดู VV Cephei B มันเป็นหนึ่งในดาวฤกษ์ขนาดกลางในกลุ่มดาวซีฟีอัสและมันก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรา 13-25 เท่าโพลาริสซึ่งรู้จักกันดีในชื่อดาวเหนือนั้นสว่างมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ 37.5 เท่านอกจากนี้มันยังค่อนข้างใกล้กับเราด้วยดาวพีโอนีเป็นดาวที่สว่างที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกและลองจินตนาการว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง92เท่าดูสิถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดก็ตามดูอย่างดาวเดเนปซีมันใหญ่กว่าดาวพีโอนีมากกว่า2เท่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าของดวงอาทิตย์ถึง203เท่าไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมันถึงสว่างที่สุดในกลุ่มดาวของมันสะพานโกลเด้นเกตซานฟรานซิสโกอเมริกาประมาณ83ปีก่อนโลกได้เห็นแลนด์มาร์คชื่อเสียงก้องโลกนี้เป็นครั้งแรกมันเชื่อมต่อระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกและมารินคาวตี้สะพานนี้ถูกทาด้วยสีส้มซึ่งเป็นสากลโครงสร้างทั้งหมดนั้นใหญ่มากหนักพอๆกับวัวกระทิงขนาดกลาง2ล้านตัวหรือสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างช้างแอฟริกา 127,000 ตัวลองจินตนาการตอนทำความสะอาดสิอย่าลืมเอาพลั่วไปด้วยนะกำแพงเมืองจีนพื้นที่บางส่วนของโครงสร้างมหึมานี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่7ก่อนคริสตกาลถ้าคุณยืดกำแพงทั้งหมดออกมันคงจะพังลงมาแต่ก็จะยืดได้ยาวเกินระยะทางครึ่งโลกเลยลองจินตนาการนะถ้าคุณตัดสินใจว่าจะวัดความยาวด้วยงูที่ยาวที่สุดในโลกต้องใช้งูเหลือมกว่า2ล้านตัวมาต่อกันพวกมันแค่อยากกอดคุณแค่นั้นเองหอไอเฟลปารีสฝรั่งเศสมันถูกสร้างเพื่อเป็นซุ้มประตูงานนิทรรศการโลกปี1889หอคอยชื่อดังนี้ควรจะตั้งอยู่แค่20ปีแต่โชคดีที่มันกลายเป็นที่นิยมก็เลยไม่ถูกรื้อถอนออกไปหอไอเฟลมีน้ำหนักเยอะมากน้ำหนักของมันเนี่ยเท่ากับแมวบ้านที่เลี้ยงอย่างดี2ล้านตัวหรือแม่วัวโตเต็มวัย 14,500 ตัวก็นะแมวก็ชอบกินนมเข้าท่าดีตึก Empire State นิวยอร์กสหรัฐอเมริกามันใช้เวลาเพียง1ปี45วันในการสร้างตึกสูงระฟ้าชื่อดังนี้หลังจากสร้างเสร็จตึกนี้คงอยู่เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกถึง40ปีมันมีความสูงกว่ามหาพีระมิดแห่งกิซ่าถึง3เท่าถ้าคุณใช้เสือวัดน้ำหนักจะต้องใช้เสือตัวผู้โตเต็มวัย 1,500,000 ตัวและถ้าหากใช้หมีแพนด้ายักษ์มาเปรียบเทียบก็จะต้องใช้เจ้าหมีน่ารักน่ากอดเนี้ยถึง 2,500,000 ตัวเลยทีเดียวทัชมาฮาลอากราอินเดียไม่เคยมีใครวัดน้ำหนักสุสานหินอ่อนสีงาช้างแห่งนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่คุณสามารถจินตนาการถึงความมหึมาของมันได้จากหินอ่อนเพียง1ก้อนจากทัชมาฮาลซึ่งมีน้ำหนักเท่าๆกับหมาป่าโตเต็มวัย120ตัวโครงสร้างของมันยังสูงเทียบเท่ายีราฟถึง13ตัววางซ้อนกันแป๊บนะนั่นมันยีราฟกายกรรมนี่มหาวิหารซากราดาฟามิเลียบาร์เซโลนาสเปนเมื่อมหาวิหารซากราดาฟามิเลียสร้างเสร็จและจริงๆแล้วมันใช้เวลาก่อสร้างนานกว่าศตวรรษซึ่งใช้เวลายาวนานกว่าการสร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่าซะอีกเมื่อยอดที่สูงที่สุดถูกสร้างเสร็จมหาวิหารจะสูงพอๆกับวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก6ตัวต่อกันหรือเท่ากับฉลามวานขนาดใหญ่9ตัวอะไรๆก็เป็นวานไปหมดเลยซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ออสเตรเลียซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์เป็นหนึ่งในอาคารที่โด่งดังที่สุดในโลกซึ่งใช้ทุนสร้างถึง68ล้านดอลลาร์เยอะกว่าต้นทุนที่คาดการไว้มากโครงสร้างที่น่าตกตะลึงเนี้ย
มีน้ำหนักเท่ากับหมีขั้วโลกโตเต็มวัยถึง 340,000 ตัวหรือเกือบเท่าหมีกริซลี่ 500,000 ตัวว้าวมีแต่หมีทั้งนั้นเลยมหาวิหารแห่งมิลานอิตาลีมากกว่า 80% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มามิลานจะแวะมาที่นี่เป็นจำนวนกว่า6ล้านคนต่อปีโบสถ์สไตล์โกธิกนี้ถูกตกแต่งด้วยกากอย135ตัวรูปปั้น 3,400 ชิ้นและงานศิลปะ700ชิ้นน้ำหนักของสถานที่นี้เทียบเท่าสิงโตตัวผู้ขนาดใหญ่ 1.3 ล้านตัวหรือเสือดาวขนาดกลาง 6.5 ล้านตัวคุณได้เห็นหลายจุดบ้างไหม